สวัสดีคุณเล็กฮะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเล็กด้วยนะฮะมาจากที่ไหนโทรมาจากตอนนี้อยู่ร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดนะคะคุณคะเรื่องราวของคุณเกิดขึ้นที่คำชะโนดเหรอใช่ค่ะอ่ะเรื่องราวเกิดขึ้นนานหรือยังน่าจะประมาณ30ปีแล้วค่ะ30ปีโอ้ต้องเล่าแล้วล่ะเพราะว่าเป็นยุคบุกเบิกของคำชะโนดไหนลองเล่าสิเป็นยังไงเคยได้ยินผีจ้างหนังไหมคะเคยได้ยินฮะคนที่โดนเนี่ยเป็นเพื่อนของคุณพ่อค่ะอ๋อคนที่โดนจ้างไปจ้างถ่ายหนังที่คำชะโนดตอนนั้นอ่ะนะใช่ค่ะฮะแล้วไงต่อคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณพ่อเล่าให้ฟังว่ามันมีหน่วยหนังกลางแปลงสมัยก่อนนะคะคือมีคนมาจ้างหนังปกติจ่ายเงินแต่มีเงื่อนไขว่าต้องไปฉายต้องออกก่อนเช้าอืมพระอาทิตย์ห้ามขึ้นคุณต้องออกจากบริเวณนั้นครับก็โอเคก็ขี่รถไปก็ไปถึงก็คือนึกสภาพหนังกลางแปลงสมัยก่อนนะคะก็มีคนมาขายปลาหมึกไข่ปิ้งอะไรปกติคุณก็มานั่งดูเต็มทีนี้หนังมันเริ่มประมาณ 3:00 พอ 3:00 ปุ๊บก็เก็บจอหนังเก็บอะไรกันเสร็จทีนี้มันยังไม่มีเรื่องอย่างเงี้ยเขาก็นอนกันเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกก็ได้ตอนเช้าค่อยออกกันใช่ใช่เพราะมัน 3:00 4:00 แล้วก็นอนพอตื่นมาตอนเช้าคืออยู่กลางดงคำชะโนดอะค่ะไม่มีทางเข้าออกมีเป็นรถ10ล้อ1คันที่มีแบบดงคำชะโนดอยู่ทุกทิศทางต้องถางป่าเพื่อจะเดินออกมาหาคนแล้วก็ถางเพื่อเอารถออกมาเพราะคุณจะถามเพื่อนพ่อคุณไหมว่าบรรยากาศตอนที่ไปฉายหนังตอนปกติทุกอย่างค่ะคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าปกติคำว่าปกตินี่ปกติยังไงคะก็คือเหมือนไปฉายตามบ้านนอกนะคะก็เป็นทางดินทางลูกรังก็เข้าไปก็มีคนนั่งดูเต็มไปหมดก็ไม่ได้อะไรลักษณะของคนที่ดูก็บอกหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างเหมือนคนทั่วไปธรรมดามีเด็กลูกเด็กเล็กแดงมานั่งกินขนมมานั่งรอดูหนังแล้วเสื้อผ้าที่เขาใส่อะครับก็ปกติค่ะโอเคคนมาจ้างคือมาจ้างในตัวขออนุญาตนะคะมาจ้างในตัวอุดรธานีก็มาแบบปกติจ่ายเงินปกติเงินใช้ได้ปกติโอเคคุณหลังจากรับเงินเสร็จก็ไปฉายหนังเธอจะเชื่อไหมฉันตามหาคนที่ฉายหนังมานานมากแล้วนะแล้วอยู่ดีแกก็โทรเข้ามาในรายการเนี่ยแล้วเดี๋ยวหลังจากพอออกมาได้อ่ะพ่อบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องโกหกเพราะเขาบวชกันยกหน่วยหนังเลยโอ้ยสิบกว่าคนนะคะไปทั้งหมด10กว่าคนเอารถ10ล้อไปเมื่อก่อนก็คือมันจะต้องไปตั้งแปลงหนังเมื่อ30ปีที่แล้วถูกต้องไหมถูกใช่ค่ะหนังก็ยังคงจะต้องเป็นแบบใช้มือหมุนเอาถูกต้องไหมใช่ค่ะนะครับผมเป็นยังไงต่อมาก็คือบวชกันนกยกหน่วยหนังเลยซึ่งตอนเข้าไปเนี่ยเข้าไปตอนกลางคืนใช่ไหมฮะกลางไปกลางวันไปแบบเย็นๆนะคะทางเข้าได้สะดวกเลยใช่ไหมครับก็เป็นทางปกติเหมือนเวลาเราไปตอนนี้ค่ะไปบ้านนอกที่เป็นทางลูกรังเป็นอะไรปกติแล้วตอนออกมามีต้นออกไม่ได้มีต้นไม้ขวางอยู่มันเป็นเกาะไปคำชะโนดที่เป็นเกาะกลางอะค่ะเข้าใจไหมทุกวันนี้เราเดินไปทุกวันนี้มันมีสะพานทุกวันนี้คือเราอาจจะมองไม่เห็นทุกวันนี้มันมีสะพานที่เป็นพญานาคเดินเข้าไปใช่คือเมื่อก่อนมันเป็นเกาะลอยน้ำแล้วถามคนบอกมันเข้าไปได้ยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็ขี่รถเข้าไปปกติอันนี้คุณพ่อเล่าให้ฟังคุณพ่อบอกว่าเขาก็ขี่รถเข้าไปปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เงื่อนไขอย่างเดียวของเขาคือต้องออกมาก่อนเช้าแต่พวกนี้ดื้อไม่ยอมออกมาก่อนเช้าถูกต้องไหมเพราะว่ามันเหนื่อยอะค่ะมันตีสามแล้วอะอีกนิดเดียวก็จะสว่างแล้วอะค่ะตีสี่ก็ยังเห็นทางปกติยังไม่สว่างอะไรอย่างเงี้ยเออก็คนก็ยังมาเก็บเสือเก็บอะไรกลับบ้านปกติครับเออแต่พอเช้ามาเป็นอีกเรื่องนึงเลยใช่แล้วออกมาได้ยังไงครับก็ถางทางออกมาค่ะไปตามชาวบ้านที่อยู่ไกลๆอย่างเงี้ยมาช่วยกันถางทางเอารถออกมาอ๋อแสดงว่ากว่าจะออกมาได้ก็นานพอสมควรถูกต้องนานแล้วชาวบ้านไม่งงเหรออยู่ดีๆรถสิบล้อไปอยู่กลางป่าชะโนดอันนี้หนูก็ไม่ได้ถามต่อค่ะแล้วเขาได้เล่ามาว่าสิ่งที่เขาเจออะไรแปลกๆบ้างไหมไม่นะคะไม่ทุกวันนี้ชีพวกเขายังมีชีวิตกันอยู่ไหมคะพ่อหนูไม่ได้ติดต่อแล้วอะค่ะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะรุ่นพ่ออะเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ลูกพ่อหนูตอนนี้60ค่ะก็ประมาณคนจะต้องสัก60-70ป่ะเนาะใช่โอเคนะครับผมนั่นคือเรื่องราวของคุณเล็กนะฮะค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเล็กด้วยนะค่ะโอเคขอบคุณคุณเล็กครับที่มาแชร์ประสบการณ์สยองขวัญแบบนี้นะฮะ